بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสบายกันดีนะครับผมทำดีแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยใช่ไหมฮะทำดีแล้วจ้ะอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็คนเก่าๆไปไหนอ่ะอ๋อมีเหมือนเดิมนะครั้งที่แล้วฉันสอนเรื่องอะไรไปนะครับงงเลยละหมาดย่อแล้วก็การละหมาดย่อการละหมาดรวมเนาะพี่น้องไปดูย้อนหลังได้นะครับใน YouTube ใครที่อยากจะเห็นการเรียนการสอนของเราเนี่ยอยู่ใน YouTube เลยนะผมเปิดดูอับดุลลาตีฟครับอับดุลลาตีฟให้พี่น้องกดติดตามนะกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยฮะอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มที่เอาคลิปบรรยายศาสนาเนี่ยมาลงคลิปที่ผมสอนไปครั้งที่แล้วนี่ไงการละหมาดย่อการละหมาดรวมแบบเข้าใจง่ายคนดูไป 7,700จะเป็นหมื่นแล้วนะเนี่ยวันนี้ผมเมื่อวานครั้งสองอาทิตย์ที่แล้วผมสอนตรงเนี้ยนับคนได้ไม่กี่คนเนี่ยแต่มีคนดูย้อนหลังที่เขาศึกษาอิสลามเนี่ย 7,700 ครั้งน่าจะถึงหมื่นนี่เพิ่งลงมาได้สองอาทิตย์เองนะดังนั้นพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ได้เรียนก่อน ได้เรียนก่อนเลยนะครับแล้วก็ทางทีมงานเขาก็จะเอาไปลงไว้ใน YouTube เราก็สามารถจะมุรอจะทบทวนได้ด้วยนะวันนี้ผมจะสอนในหัวข้อสุญูดต่างๆในละหมาดขอโทษทีสุญูดต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราการสุญูดทั้งหมดแน่นอนนะครับอยู่ในละหมาดอยู่แล้วนะโดยปกติถ้าเราละหมาดมีสุญูดไหมมีสุญูดรอกะอะห์นึงเราจะสุญูด2ครั้งการสุญูดถือว่าเป็นรุกลเป็นองค์ประกอบหลักในการละหมาดถ้าละหมาดแล้วไม่ได้สุญูดละหมาดใช้ไม่ได้มีอยู่ละหมาดเดียวที่ไม่มีสุญูดละหมาดคนตายละหมาดคนตายในยืนเฉยๆฮัจญะห์นะแล้วก็4ตักบีร4รอกะอะห์ไม่4รอกะอะห์4ตักบีรใครไม่เคยละหมาดคนตายเลยมีมั้ยยังไม่เคยนะเอาใครตายก่อนวันนี้ไม่มีด้วยไม่ได้ด้วยนี่เห็นไหมมันก็ยากอ่ะน่าจะหาคนตายตอนนี้วันนี้ยังไม่มีใครตายดีเลยละหมาดคนตายถ้าเกิดสมมุติเรามีโอกาสได้รับเชิญไม่ได้รับเชิญก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมจริงๆไม่ต้องมีบัตรเชิญนะสมมติรู้ว่ามีใครมีข่าวยานาซาเนี่ยก็ไปละหมาดได้ยืนเฉยเสร็จแล้วก็เนียนนึกในใจว่าข้าพเจ้าละหมาดคนตายหรือละหมาดญะนาซะห์4ตักบีรเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลานึกในใจนะข้าพเจ้าละหมาดญะนาซะห์นะ4ตักบีรเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อของคนที่ตายด้วยไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่ใช่เงื่อนไขว่าถ้าไม่รู้ชื่อคนตายละหมาดไม่ซ้อไม่ใช่ในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องกันเราขอดุอาให้กับเขานี่เป็นบุรุษที่3ไม่ต้องลงชื่อใช่ไหมแต่ถ้าเราจะเจาะจงนะอัลลอฮุมมะฟิลลีฟูลานอันนี้ใส่ชื่อได้ถ้ารู้เราชื่อเนี่ยขออัลลอฮ์อภัยโทษให้กับมุฮัมมัดให้กับอับดุลลตีฟอันนี้ใส่ชื่อได้แต่ถ้าในสำนวนเนี่ยก็คือเขาหรือเธอใช่ไหมเป็นบุรุษที่3
คราวนี้ใน4ตักบีรไม่มีการลงไปรุกัวไม่มีการลงไปสุญูดยืนเฉยๆอิหม่ามเขาจะตักบีร4ครั้งอัลลอฮุอักบัรครั้งแรกให้เราอ่านฟาติฮะสบายอยู่เลยพวกเราอ่านได้อัลฮัมดุลิลฟาติฮะอย่างเดียวเลยนะฟาติฮะพอตักบีรที่2อัลลอฮุอักบัรเอาที่เราอ่านในตะชะฮุดตอนศอลาวาตนบีมาอ่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดเอามาอ่านในครั้งที่2ครั้งที่3พอตักบีรครั้งที่3อ่านดูอาอันนี้ต้องท่องนิดนึงก็คืออัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮีวะฟูอันฮูแค่นี้ถ้าเอาสั้นสุดเลยอัลลอฮุมมะฟิรละฮูแค่นี้พอแค่นี้ง่ายเลยแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะยะแปลว่าขออัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เขาเดี๋ยวฮะจะจดนะอัลลอฮุมมะฟิรละฮูอันนี้สำหรับคนที่ได้แค่นี้เอาแค่นี้แหละวนไปเรื่อยๆ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งจนกว่าเขาจะตักบีรครั้งที่4อีกรอบนึงนะอัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะฟิรละฮูจดเสร็จยังใจเย็นๆได้แล้วนะได้แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์ได้ยังได้แล้วนะครับออกเสียงครับออกเสียงด้วยครับว่าพร้อมกันนะอัลลอฮุมมะฟิรละฮูอัลลอฮุมมะฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮีวะฟูอันฮูแล้วถ้าเอาสั้นๆก็อัลลอฮุมมะฟิรละฮูแล้วก็ตักบีรที่4ไม่มีอ่านอะไรพอเขาตักบีรที่4เราก็เงียบๆเฉยๆแล้วก็ให้สลามเขาก็ให้สลามแค่นี้นะคราวนี้พอสุญูดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเนี่ยนอกจากละหมาดนะจะมีสุญูดอยู่3ชนิดด้วยกันชนิดแรกเลยง่ายสุดเลยเขาเรียกว่าสุญูดชุกรการสุญูดเพื่อขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกว่าสุญูดอะไรนะสุญูดชุกรหรือชุกรุนแปลว่าอะไรขอบคุณอัลลอฮ์สุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ให้กระทำเมื่อเราได้เนียมัดยิ่งใหญ่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่หน่อยนะไม่ใช่กินข้าวเสร็จอย่างตัวอย่างอันหนึ่งของฉันเนี่ยที่เคยสุญูดชุกรเนี่ยนะตอนเรียนจบเกรดตัวสุดท้ายที่มันกำลังวัดใจว่าจะจบหรือไม่จบเนี่ยพอรู้ว่าจบปั๊บลงไปสุญูดเลยหรือกรณีของท่านนบีเนี่ยนบีส่งอาลีบินอบีตอเลบไปเผยแพร่อิสลามที่เยเมนปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็ส่งมูอัดไปก็มีข่าวดีก็หมายถึงว่ามีคนรับอิสลามทยอยรับแต่พออาลีกลับมาหานบีเปลี่ยนอีกคนหนึ่งไปหมดวาระส่งอีกคนหนึ่งไปท่านอาลีกลับมาพออาลีแจ้งว่าคนเนี้ยเข้ารับอิสลามปั๊บนบีลงสุญูดเลยทำไมรู้ไหมเพราะคนที่รับอิสลามคนเนี้ยเป็นหัวหน้าเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยเมนอ้าวแล้วหัวหน้าเผ่าทำไมถึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะคนสมัยก่อนนี่แหละถ้าหัวหน้าเข้าไปไงลูกน้องตามหมดคือสมัยก่อนมันเป็นระบบเหมือนกับแบบคนที่จะเป็นหัวหน้านี่คือเหมือนกับทุกคนเนี่ยฝาก
ความไว้วางใจไว้ที่กับหัวหน้าย้อนไปสมัยก่อนใช่ไหมเอออะไรก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะคุมหมดเลยใหญ่กว่าเพื่อนสมัยเผ่า400กว่าปีที่แล้วหัวหน้าเผ่าเข้าเหลือแหละลูกน้องไม่เหลือเข้าหมดเลยถ้าหัวหน้ารับที่เหลือเข้าหมดนบีก็ลงไปสุญูดเลยนะคือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เช่นเขาบอกว่าเช่นคนคนหนึ่งเนี่ยพยายามด่าว่าคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะมีพ่อแม่ที่ยังไม่รับอิสลามเราพยายามสอนทุกวันขอดุอาวันนึงป๋ามารับอิสลามเรื่องใหญ่ไหมเนี่ยเรื่องใหญ่เพราะป๋ามานี่ได้เข้ามาอยู่ในร่มเงาอิสลามแล้วลงสุญูดเลยไอ้คือมันจะเป็นเนี้ยแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะขายที่ได้ตกลงขายที่ได้วันนั้นได้เงินมาเป็น10ล้านอ้าวลงไปสุญูดต่ออัลเลาะห์ได้รับข่าวดีมีคนบอกว่าเนี่ยจะให้สตางค์ไปทำฮัจญ์ลงไปสุญูดกับอัลเลาะห์อ่ะอ๋ออันนี้มันหลังจากที่เราได้รับแล้วส่วนการขอดุอาก็คือเรื่องอีกเรื่องนึงนะฮะอย่าขอย้ายนี่ขอดุอาไงขอให้อัลเลาะห์ให้ทำเราหายแต่สมมติถ้าเราผ่าตัดออกมาเสร็จปุ๊บนะแต่เรายังเราจะสู้อยู่ได้เหรอแย่อยู่อะหรือเอาอย่างงี้นะเอาลูกเราแล้วกันลูกเราเนี่ยภาวะเป็นภาวะตายเลย50 50หมอออกมาบอกว่าอ้าวการผ่าตัดปลอดภัยดีลงไปสุญูดกับอัลเลาะห์ได้มั้ยได้อันนี้ไม่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาดไม่ต้องอะไรเลยนะสุญูดได้เลยลงไปสุญูดได้เลย1ครั้งแล้วก็กล่าวไม่ได้มีคำกล่าวอะไรเฉพาะก็กล่าวซุบฮานัลรับบิยันอาลานั่นแหละขอบคุณอัลเลาะห์นะอันนี้มันมาด้วยกับความรู้สึกที่ปราบปื้มมันมี2เรื่องนะที่ในการขอบคุณอัลเลาะห์1ได้รับเนียมัดที่ยิ่งใหญ่อันที่สองรอดพ้นจากอันตรายเช่นมีคนคนหนึ่งพี่น้องอันนี้เกิดขึ้นในประเทศตุรกีเขาขับรถแล้วก็รถพลิกคว่ำคือที่ในมุมกล้องเนี่ยมองว่าคนคนนี้น่าจะได้รับอันตรายหรือไม่ยังไงก็คือเจ็บแน่นอนปรากฏว่าเดินออกมาป๋อเลยเดินออกมาไม่เป็นไรน่าก็ใส่เข็มคงเข็มขัดนั่นแหละเดินออกมาป๋อเลยแล้วก็สิ่งแรกที่เขาทำก็คือลงไปสุญูดขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้เขารอดจากอุบัติเหตุครั้งนี้นี่ก็ได้นะเช่นคนคนนึงรอดจากการจมน้ำไฟไหม้นะประมาณนี้สุญูดครั้งเดียวโดยไม่ต้องกล่าวตักบีรลงไปเลยไม่ต้องมีสลามอะไรแล้วก็ให้สุญูดอยู่นอกละหมาดอยู่แล้วแล้วก็สภาพไหนก็ได้แต่สมมุติฮัจญะห์ผ่าตัดมาบนเตียงมาหายจากมะเร็งและหมอมาแจ้งมะเร็งหายหมดแล้วการผ่าตัดไปดิเราไม่สามารถจะก้มไปสุญูดได้ก็ทำในสภาพนั่งก็ได้เช่นลงไปตกโต๊ะอย่างเงี้ยนะแต่แน่นอนนะว่าอันหนึ่งที่มีเป็นเงื่อนไขก็คือให้เราสุญูดไปทางกิบละด้วยนอมกิบลาก็คือทิศที่เราละหมาดอ่ะให้สุญูดหันหน้าไปทางทิศที่เราละหมาดเข้าใจไหมครับเวลาเราละหมาดเราจะหันหน้าไปทางไหนอ่ะทางกิบลาไงทางนี้ไงไม่ใช่ว่าเราจะหันมั่วไม่ใช่นะคือให้หันไปทางกิบลาก็คือทิศที่เราละหมาดถ้าไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่เป็นไรถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะคือถ้ารู้ดีกว่าก็หมายถึงว่าหันไปทางกิบลาห์ดีกว่าอยู่แล้วนะครับหะดีษนบีบอกว่าปรากฏว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเมื่อมีเรื่องทำให้ท่านพอใจท่านจะก้มลงสุญูดต่ออัลเลาะห์ไม่ได้แทนนะมันคือเนียมัดที่เราได้เราไม่ได้ทำแทนใครนะหมายถึงตัวเราได้เช่นลูกเราพ่อแม่เราที่
ที่อะไรนะที่ได้รับความโปรดปรานมีคนมารับอิสลามอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ทำแทนเขานะเราขอบคุณอัลลอฮ์อันเนื่องมาจากเราเนี่ยได้รับเนียมัดจากคนนั้นน่ะมันมีผลกับเราไงนึกออกไหมคือไม่ได้ทำแทนพ่อแม่เราไม่ได้ทำแทนใครแต่มันมีความโปรดปรานที่เกิดขึ้นกับเราเช่นลูกเราเนี่ยเราไม่ได้ทำแทนลูกแต่ลูกเราเนี่ยเราเป็นแก้วตาดวงใจเรารักลูกเรามากเราเป็นห่วงลูกเรากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอวันนึงได้ข่าวว่าลูกปลอดภัยสมมติลูกหลงป่าไปสมมติหายข่าวติดต่อไม่ได้เป็นห่วงเป็นกังวลมากวันนึงตำรวจโทรมาเอาพบเจอแล้วนะลูกปลอดภัยดีถามว่าเราขอบคุณแทนลูกเราป่ะไม่ใช่เราขอบคุณที่อัลลอฮ์เนี่ยให้เราเจอลูกของเราแล้วก็ทำให้ความกังวลใจของเราเป็นไงมันหมดไปส่วนเจ้าตัวจะส่วนเจ้าตัวจะสุกุตไม่สุกุตอันนี้เรื่องนึงแต่เราเนี่ยสุกุตอยู่แล้วเพราะเราได้รับเนียมัดตรงนี้หรือความโปรดปรานตรงนี้ต่อมาอันที่สองนะอันนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมเรื่องสุยุติสุกุตไม่มีอะไรนะทำได้ตลอดนะครับขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนจะมองว่าตรงไหนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะของฉันอย่างที่บอกอะเรียนจบได้ลูกคนแรกอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นอะไรที่แบบความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของเราเราก็จะลงไปสุญูดกับอัลเลาะห์นะแล้วก็เรื่องของหายป่วยด้วยอีกอันนึงก็คือเรียกว่าสุญูดตีลาวะภาษาอาหรับเรียกว่าตีลาวะตีลาวะแปลว่าอะไรตีลาวะแปลว่าการอ่านกุรอานกุรอานเนี่ยกุรอานเนี่ยจะไม่ใช้คำว่ากีรออะนะจะใช้คำว่าตีลาวะเพราะว่าถ้าเป็นกีรออะเนี่ยหมายถึงเหมือนเราอ่านหนังสือพิมพ์แต่ที่เรียกว่ากีรออะตีเนี่ยหมายถึงอ่านสะกดคำแต่เรายังอ่านแบบเป็นตีลาวะไม่ได้ก็เลยอ่านมันเป็นกีรออะตีก็คืออ้าอีอูอันอินอุนเนี่ยเขาเรียกกีรออะอ่านให้รู้ตัวก่อนแต่เมื่อใดที่เราสะกดคำได้แล้วอ่านแล้วเราต้องอ่านแบบเป็นตีลาวะคำว่าตีลาวะตรงนี้หมายถึงอ่านบวกกับฮุกมตัจวีดแสดงว่าการสุญูดตีลาวะนั้นเป็นการสุญูดที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรนะเมื่อกี้บอกไปแล้วมีเรื่องเดียวเลยเกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องละหมาดเรื่องกุรอานเพราะว่าตีลาวะใช้คำว่าอ่านกุรอานการตีลาวะระวังลูกการตีลาวะนั้นสามารถสุญูดได้ทั้งในละหมาดและนอกละหมาดและทั้งคนที่อ่านและคนที่ได้ฟังหมายความว่าอันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการอ่านกุรอานถ้าไม่มีการอ่านกุรอานมีสุญูดตีลาวะมั้ยไม่มีมีเฉพาะเมื่อการอ่านกุรอานแต่ถ้าเราได้ยินเราก็สามารถสุญูดได้คราวนี้สุญูดตีลาวะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอะจะสุญูดมันจะมีเครื่องหมายให้สุญูดมีทั้งหมดเนี่ย15ที่ในกุรอานนะมีทั้งหมดเนี่ย15ที่ในกุรอานนะครับเดี๋ยวบางรบกวนหยิบกุรอานให้ผมหน่อยสักเล่มนึงอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัจญานี่ไวสมแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮ์ไวมากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะในนี้บอกมี15เนี่ยมีซูเราะห์อัลอารอฟหายากหน่อยเอาซูเราะห์ซัยยดะห์ละกันมี15ที่นะครับเอาท้ายๆเลยแล้วกันหาไม่เจออ่ะอย่างที่เราจะพบเจอที่สุดเนี่ยอย่างเส้นซูเราะห์อินชิกอกท้ายๆขออนุญาตนะเปิดเป็นหนึ่งอินชิกอกอามาละ
อินชิกอกเนี่ยนะครับในอายะที่21ขออนุญาตนะเห็นเครื่องหมายนี้ไหมฮะเนี่ยถ้าเราอ่านกุรอานแล้วเราเจอเครื่องหมายแบบนี้นะครับเป็นคล้ายๆผ้าสยดะเนาะเครื่องหมายเนี้ยเนี่ยนะครับเครื่องหมายเนี้ยมีอยู่ทั้งหมด15ที่อยู่หลังจะอยู่ข้างหลังอายะแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีขีดเนี่ยขีดนิดนึงแล้วมีอย่างนี้อย่างเงี้ยฮะจ้าพออ่านมาถึงอยู่ตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมเนี่ยวะอีดาเนี่ยวะอีดากุริอัลอะลัยฮิมุลกุรอานุลายัสญูดูนพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ถึงลงไปสุญูดอนุญาตนะอันจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยต้องสังเกตนิดนึงเป็นอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์อยู่ท้ายแล้วก็อย่างนี้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับอยู่ข้างหลังมีอยู่15ที่ไม่ได้มีเยอะนะพอเจออย่างเงี้ยปุ๊บก็ให้เราสุญูดหน้าพูดกันเลยนะครับอุ้ยหน้าบอกหน้าไม่ได้หรอกฮะต้องบอกเป็นจุดเป็นซูเราะห์ไปยังไม่เรียนเลขเลยประมาณนี้นะบางคล้ายกับมัสยิดอ่ะคล้ายๆโดมมัสยิดนะฮะโดมมัสยิดไงคุณมารู้ว่าเราก็สุญูดกลางหลังปากได้โอเคอย่างซูเราะห์อัลฮัจญ์เนี่ยมีอยู่2อายะห์เลยที่มีอย่างซูเราะห์ที่ยาวที่สุดอย่างเงี้ยซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยไม่มีเลยคือมันไม่ใช่ว่ามันจะมีตลอดนะมันจะมีเฉพาะที่ของมันนะอย่างซูเราะห์เดียวเนี่ยอย่างซูเราะห์ฮัจญ์เนี่ยมี2ที่แล้วก็เราจะเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือซูเราะห์ซะยะดะห์เพราะซูเราะห์ซะยะดะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่อิหม่ามเขาจะนำมาอ่านช่วงไหนช่วงละหมาดวันศุกร์เช้าก็เลยมีให้ลงไปสุญูดคราวนี้โดยถ้าเราอ่านเองเนี่ยไม่มีปัญหาเราเจอสัญลักษณ์ปั๊บเราก็ลงไปสุญูดนะครับสุญูดครั้งเดียวเหมือนเดิมนะแต่พอเวลาที่ไปเป็นมะมูมเนี่ยบางทีอิหม่ามเขาอ่านมาถึงและเขาก็ลงสุญูดเกิดอะไรขึ้นพี่น้องคนที่เป็นมะมูมไม่รู้ว่าอิหม่ามจะลงไปซะยะดะห์ก็เลยลงไปรุกวะแทน แต่พอสักพักนึงมีคนลงไปสุญูดก็ลงตามไปดังนั้นส่วนหนึ่งของคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยควรที่จะอะไรนะควรที่จะบอกมะมูมด้วยว่ารอกอะห์ที่1มีการสุญูดซะยะดะห์เราก็ลงตามอิหม่ามไปเลยเวลาเขาจะสุญูดเขาจะกล่าวเขาอ่านจบอายะเสร็จปุ๊บอัลลอฮฺอักบัรไม่ดูกลัวนะลงไปสุญูดเลยพอสุญูดเสร็จปุ๊บเขาอัลลอฮฺอักบัรก็ขึ้นมายืนตรงและเขาก็อ่านต่อซึ่งตรงนี้มีความประเสริฐอยู่ใครที่สุญูดเป็นสุนัตนะถ้าไม่สุญูดก็ไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหเป็นบาปเป็นอะไรนะเป็นสุนัตหมายถึงส่งเสริมให้สมมติเราอ่านกุรอานเนี่ยแล้วเราเจอแล้วเราไม่ได้ลงไปสุญูดก็ไม่ได้แปลว่าโอ้โหคนเนี่ยบาปโอ้โหไม่ใช่แต่ถ้าใครทำก็ได้ดังนั้นนิดนึงว่าการสุญูดติลาวะห์เนี่ยสำหรับคนที่อ่านเองใช่ไหมหรือเราอาจจะได้ยินแต่ได้ยินเนี่ยมันยากเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ไงมันยากแต่ว่าถ้าเราอ่านเองเนี่ยจะสังเกตง่ายหรือที่มันจะง่ายที่สุดของเราเลยก็คือกรณีที่เราไปเป็นอะไรไปเป็นมะมูมและอิหม่ามเขาอ่านแล้วมาถึงเขาลงสุญูดเราก็ตามเขาอย่างเดียวพูดง่ายๆบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันมีด้วยเหรออาจารย์มีแต่นานๆทีมันจะเกิดขึ้นนะครับนะฮุกกลมของมันคืออะไรเป็นซุนนะสุนัตส่งเสริมให้กระทำนะสุญูดติลาวะห์ก็อ่านเหมือนปกติซุบฮานัลลอฮ์บิยันอะลานะครับอ่านเหมือนปกตินะ
อ่ะเพิ่งรู้จักโดมวันนี้เหรออัลฮัมดุลิลลาห์พาซะยะดะดูดูโดมอ๋อนี่มันมีของมันอยู่ใจเย็นคือฉันก็คงไม่ได้ให้นี่ไปท่องจำที่ไหนบ้างนะมีซูเราะห์อิกเราะห์อ่ะอันอาลักอ่ะอิกเราะห์น่ะมีท้ายซูเราะห์อิกเราะห์อิกเราะห์บิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักต่อมาสุญูดอันนี้ที่สำคัญมากๆก็คือเกี่ยวกับคนละหมาดครับเวลาเราลืมอะไรบางอย่างในละหมาดเราเรียกว่าสุญูดซะวีอันเนื่องมาจากเหตุในการหลงลืมอันนี้สำคัญนะได้มีรายงานอย่างชัดเจนว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็เคยเกิดความหลงลืมนบีของเราลืมได้ไหมได้ทำไมนบีเราลืมได้ล่ะอินนามาอานาบัชรุนอันซากามาตันซาวนาแท้จริงฉันเองก็เป็นปุตุชนคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งนบีเป็นมนุษย์นบีไม่ได้เป็นเทพเป็นมาลิกะหายตัววับได้ไม่ใช่แต่จะมีสิ่งที่พิเศษกับนบีเรียกว่ามุอ์จิซาตเรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์มีไหมถามว่ามีสิ่งมีสิ่งมหัศจรรย์ไหมมีเรียกว่ามุอ์จิซาตทุกนบีมีเป็นเครื่องหมายบอกของการเป็นนบีนบีมูซาโยนไม้เท้าไปกลายเป็นงูข้ามทะเลเอาไม้เท้าตีปั๊บทะเลแยกนบีมูฮัมหมัดของเราเยอะเลยมีหลายเรื่องผ่าดวงจันทร์พ่อนักมายากลนักไสยศาสตร์เนี่ยเล่นไม่สามารถทำอะไรกับท้องฟ้าได้คือท้องฟ้าไม่มีผลคือจะไปเคลื่อนย้ายคือเขาอาจจะเคลื่อนย้ายวัตถุได้ทำนู่นทำนี่ได้แต่เขาไม่สามารถใช้มายากลกับหรือใช้ไสยศาสตร์กับท้องฟ้าได้ก็มีคนท้าทายนบีจึงทำการผ่าดวงจันทร์เอาดวงจันทร์ไปไว้อีกภูเขาหนึ่งไล่ภูเขาหนึ่งแยกอยู่งั้นน่ะจนกระทั่งหลังจากนั้นนบีก็ขอดูอาอัลลอฮ์ก็ให้ดวงจันทร์มาประกบกันตัววันนี้นาซาเขาเจอแล้วนะรอยแยกบนดวงจันทร์เคยแยกมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มาประทับกันนบีก็คือเป็นมนุษย์นะแล้วก็มีการหลงลืมนะครับคราวนี้การสุญูดซะวีคือสุญูด2ครั้งเมื่อกี้บอกไปแล้วนะติลาวะกี่ครั้งครั้งเดียวสุญูดสุกดล่ะครั้งเดียวแต่ถ้าสุญูดซะวีอันนี้มันต้องเกี่ยวกับละหมาดถ้าไม่เกี่ยวกับละหมาดมีซะวีไหมไม่มีนะไม่มีเฉพาะละหมาดอย่างเดียวนะถึงจะซะวีส่วนติลาวะเนี่ยทั้งในละหมาดก็มีนอกละหมาดก็มีคือเราอ่านกุรอานคราวนี้สุญูดซะวีเนี่ยจะเป็นสุญูด2ครั้งโดยให้ผู้ทำการละหมาดทำการสุญูดก่อนที่จะให้สลามหรือหลังจากสลามก็ได้จะอยู่ก่อนสลามก็ได้หรือหลังสลามก็ได้ทั้งสองวิธีมีรายงานอย่างถูกต้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ฉันเลือกให้ก็คือก่อนสลามอันนี้จะง่ายกว่านบีบอกแบบนี้กรณีที่หนึ่งเมื่อเกิดสงสัยในรอกอะห์อย่าเลิกละหมาดเด็ดขาดเราละหมาดกันอยู่เราละหมาดคนเดียวนะหรืออาจจะมีคนอยู่ด้วยในห้องอัลลอฮุอักบัรละหมาดไปแล้วเฮ้ยรอกอะห์เนี่ยเป็นรอกอะห์ที่3หรือที่4มัน3หรือ4นั่งไม่ใช่นั่งเนี่ยยืนนึกอยู่3หรือ4 3หรือ4หันไปถามไอ้ข้างๆ3หรือ4อ่ะ4แล้วอ้อจ้ะเสียละหมาดถามได้ไงล่ะอัลลอฮ์ถามไม่ได้ถามไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วไม่มีทางแก้นะจะมีคนละหมาดใหม่เชื่อมั้ยอ้าวทำไมอ่ะ3 4กุ๊บเหมาใหม่แม่งเลยอัลลอฮ์วะบัดตักเทศใหม่ละหมาดละหมาดอยู่เงี้ยแล้วถามว่าคนเราเนี่ยมันมีมันลืมอยู่แล้วมันแวบนึงบางทีมันไปเลยมันแวบมันไปวิธีแก้พี่น้องครับอัลลอฮ์ให้จริงๆเลยนะก็คือให้เราเอาจำนวนที่น้อยนะคือมันเนี่ยมันอาจจะ3หรือ4แบบ50 50แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่50
มันมีอยู่อันนึงเนี่ยคือ4เนี่ยมันเป็นประมาณสัก70แล้วไอ้3เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะมันต้องเท่าๆกันดิมันเอา70 70ไม่มีมันต้องเป็น70 30เออนี่เกิน100ตลอดเลยถ้ามันเป็น70กับ30เอาอันไหนเอา70ดิจะไปเอา30ทำไมล่ะเอาไอ้ที่เรามั่นใจมากที่สุดเอาอันนั้นแล้วก็ซาวีนะแต่ถ้าเกิดไม่รู้เลยมันเท่าๆกันเลยอาจารย์เอ้ย50 50เอาอันไหนก่อนเอาจำนวนน้อยไว้ก่อนจำไว้เลยนะเอาจำนวนน้อยไว้ก่อนและทำให้ครบไปยึดเอาน้อยไว้ก่อนทำครบแล้วก่อนที่เราจะสลามจบพอเราอ่านมาถึงอัตตะฮียาจบศอลาวาตนบีจบแล้วอย่าพึ่งให้สลามทำไงอัลลอฮุอะบัดลงไปสุญูดแล้วก็กล่าวซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันลาอัลลอฮุอักบัดนั่งอีกครั้งนึงนั่งตรงนี้ไม่มีอ่านอะไรนะไม่ต้องอ่านร็อบบิฟิลีไม่ต้องนะนั่งเฉยอัลลอฮุอักบัรลงไปอีกครั้งหนึ่งซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาซุบฮานะร็อบบิยันอะลาอัลลอฮุอักบัรต้องอ่านอะไรอีกมั้ยไม่ต้องแล้วทำไงเลยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สบายใจถ้าละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์คือละหมาดคนเดียวตลอดนะคะดีนะครับทำเหมือนกับว่าอยากจะให้มีคนคอยดูเราว่าเราแล้วเราคุ้มค่าอ่ะอยากดูว่าเราทำผิดพลาดตรงไหนอะไรนะอันนี้ฮัจญะห์เนี่ยเราไม่รู้เราผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมอันนั้นเรามอบหมายต่ออัลเลาะห์แต่ที่ฉันกำลังจะบอกนี่เฉพาะว่าอัจยะไม่รู้ว่ามันอยู่รอกอะห์ไหนไงมีไม่ละหมาดไปแล้วก็เฮ้ยมันกี่รอกอะห์แล้วแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนนะว่าเราละหมาดเนี่ยมันมีกี่รอกอะห์ไม่ใช่ว่าเราละหมาดขอโทษนะเราละหมาดอิชามันมีกี่รอกอะห์อิชาเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะต้องรู้ก่อนนะอิชามีกี่รอกอะห์เออแต่แล้วพอละหมาดไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในรอกอะห์ไหนนั่นแหละค่อยเอาจำนวนน้อยแล้วก็ทำการซาวีแล้วถ้าทำใหม่เลยอะค่ะจะดีกว่าไหมไม่ดีการทำใหม่เลยไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เราจะเลิกละหมาดได้เนี่ยต้องเป็นเหตุให้เลิกเช่นเสียน้ำละหมาดคือละหมาดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่นึกอยากจะเลิกก็เลิกนะมันต้องมีเหตุให้เลิกเช่นละหมาดไปสักพักหนึ่งเฮ้ยผายลมเป็นตะมือไรก็ไม่รู้นึกว่ามีน้ำละหมาดคิดว่ามีน้ำละหมาดไงไปนึกขึ้นได้ว่าอัลลอฮ์ก่อนจะเข้าละหมาดมาพึ่งตดเมื่อกี้เองลืมคนเรามันมีใช่ไหมฮัจญะห์นะตดนะอย่างนี้ไม่มีน้ำละหมาดก็ต้องเลิกละหมาดละหมาดปอบไปไม่ได้หรือละหมาดอยู่นี่อะไรน้ำมูกไม่เป็นไรหรอกเลือดกำดาวไหลโอ้โหไหลเริ่มเปื้อนแล้วอย่างนี้ก็ต้องออกพอละหมาดยังไงอ่ะเต็มไม่หมดเลือดก็ไปซับเลือดก่อนแล้วก็ซับเลือดเสร็จแล้วเอาน้ำคงน้ำแข็งประกบเรียบร้อยเลือดหยุดแล้วค่อยเดี๋ยวมาละหมาดใหม่แต่ถ้าละหมาดอยู่ดีไม่ค่อยสบายใจเลยวันนี้ใจมันว้าเวมันวุ่นวายใจมันไม่สงบเลยละหมาดใหม่ดีกว่าไม่เอาแล้วเราก็จะทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเชื่อไหมมันจะเป็นชัยฏอนเล่นงานเลยเราก็จะละหมาดใหม่ละหมาดใหม่ละหมาดใหม่มีคนละหมาดซ้ำอย่างเงี้ยอาเป็นใช่ไหมยาเห็นไหมห้ามทิ้งใครทิ้งละหมาดไอ้ใครหยุดขอโทษทีละหมาดอยู่แล้วเลิกละหมาดบาปเลยอ๋อไม่ได้ถ้าละหมาดแล้วละหมาดเลยเราจะละหมาดใหม่กรณีเดียวคือกรณีที่ละหมาดเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้เราต้องตอบให้ได้ไม่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรก็นี่ไงแก้ตรงนี้ต้องแก้แบบนี้คือการที่ไม่มีการแก้ตรงนี้นะตายเลยพวกเราจะเลิกละหมาดกันฉันก็ต้องเลิกอีกแล้วทำไมอยู่งั้นน่ะมันรอใช้ตอนมันรอให้ทำแล้วคราวนี้ก็เก่งดิห้ามเว้ยเดี๋ยวกูต้องละหมาดใหม่หรือกรณีที่ละหมาดขาดไปขาดรอกอะห์เลยมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยนบีละหมาดอยู่แล้วให้สลาม
ละหมาด2รอก4รอกอานนะและนบีพอถึง2ตะฮียาครั้งที่แรกเนี่ยนบีให้สลามพอนบีให้สลามเสร็จปุ๊บซอฮาบะห์ก็ถามยารอซูลุลลอฮ์วะฮีใหม่ไหมคือหมายถึงว่าละหมาดลงมาใหม่ลดใช่มั้ยหรือนบีลืมนบีบอกไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ใช่บัญญัติใหม่ด้วยซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าท่านลืมชื่อว่าซุนยะไดซอฮาบะห์คนนี้ชื่อซุนยะไดนบีบอกไม่ได้ลืมจริงๆเป็นไงลืมไงคนเราเวลาลืมจะบอกไม่ลืมเอาจริงไหมล่ะก็ลืมไงมันก็เลยบอกไม่ลืมก็เลยหันไปถามข้างๆเพราะเป็นหลายคนใช่ไหมเมื่อกี้ฉันละหมาด2รอกอาตเองเหรอคนนั้นก็บอกใช่จ้ะ2จ้ะแต่ทุกคนที่ไม่กล้าเตือนนบีเพราะอะไรเพราะนบีอาจจะเป็นไปได้ว่าฮีลงมาใหม่คราวนี้สมมุติถ้าอิหม่ามบ้านเราเนี่ยไม่ต้องรอนะอิหม่ามวะฮีมาเหรอไม่ต้องถามไม่มีแสดงว่าอิหม่ามลืมแน่นอนก็ต้องบอกไปเลยเตือนไปเลยปรากฏว่าพอรู้ว่าละหมาดขาดไป2รอกอะเมื่อกี้สลามไปยังสลามไปแล้วถ้าเป็นเราคิดเนี่ยต้องละหมาดใหม่แต่แรกถูกป่ะนับ1 2 3 4ไม่ใช่ทั้งที่เข้าไปคุยกันเรียบร้อยแล้วนะพูดคุยไปแล้วสลามพูดคุยไปแล้วนบีขึ้นตักเบสใหม่เลยอัลลอฮุอักบัรและทำอีกเท่าไหร่อีก2และก็ก่อนที่จะสลามก็ให้ก็สุญูดซาวีก็ครบละ4เขาเรียกกรณีขาดอย่างสมมุติถ้าเราละหมาดมีคนข้างๆมาบอกเราบังกี่บังขาดไปรอกอานึงนะเอาเหรอตกใจหน่อยเอาเหรอจริงนะจริงเนี่ยผมดูอยู่แล้วทำไมไม่เตือนล่ะก็ไม่รู้นึกว่าบังย่อละหมาดอ๋อมันย่อละหมาดขาดไปรอกอานึงเราก็ตักเบสเลยขึ้นต่ออีก1รอกอานแล้วก็สุญูดซาวีไม่ต้องทำใหม่อะไรนะก็เราสลามไปไงเราไม่ได้พูดในละหมาดไงเราสลามจบไปแล้วแต่มันขาดรอกอานอยู่1รอกอานไงเข้าใจป่ะไอ้ที่เราพูดเพราะว่าเราสลามไงพอเราสลามเสร็จแล้วก็มีคนมาบอกเราว่ามันขาดจริงๆมันพูดไม่ได้ถูกป่ะถ้าเราละหมาดอยู่เนี่ยแต่พอเราเมื่อกี้เราสลามแล้วเราคิดว่าครบจ๋าดีครับไม่จำเป็นจ้ะไม่จำเป็นนะเราสามารถอ่านตรงเอาซูเราะห์ตรงไหนมาอ่านหลังฟาติฮะห์ก็ได้แต่ด้วยมารยาทเนี่ยเขาก็จะเรียงลำดับซูเราะห์ที่มาก่อนเช่นถ้านี้อ่านอินนาอาตอยนากันเกาซัดแสดงแล้วจะแล้วอีกรอกอานนึงจะอ่านกุนวัลลอฮ์ก็ถามว่ากุนวัลลอฮ์เนี่ยกุนวัลลอฮ์เนี่ยอยู่หลังหรืออยู่หน้าอินนาอยู่หลังก็แสดงว่ารอกอานที่1อ่านอินนารอกอานที่2อ่านกุนวัลลอฮ์ถ้าฮัจญะห์อ่านกุนวัลลอฮ์รอกอะห์ที่1รอกอะห์ที่2ก็อ่านกุนอูซุบินนัสเพราะมันอยู่หลังสุดประมาณนี้ด้วยมารยาทเฉยแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไปอ่านกุนวัลลอฮ์รอกอะห์ที่1รอกอะห์ที่2อ่านอินนาละหมาดใช้ได้เป็นแค่มารยาทในการเรียงลำดับจริงๆฮัจญะห์พูดถูกว่าพูดไม่ได้แต่ที่พูดเนี่ยเพราะว่าสลามไปก็คิดว่าจบแล้วไงแต่มีคนบอกแต่เงื่อนไขนิดนึงเงื่อนไขตรงนี้ที่จะต่อได้เนี่ยก็คือยังอยู่ในเสื่อละหมาดยังอยู่ในเสือละหมาดแต่สมมุติเราละหมาดเรียบร้อยแล้วขาดไป1รอกอะห์หรือขาดไป2รอกอะห์แล้วเราก็ลงไปข้างล่างไปกินข้าวกับอิหม่ามแล้วไปดินกินคงกินข้าวเสร็จปั๊บนั่งเรอสักพักนึงไอ้นั่นเดินมาบอกเฮ้ยบังเมื่อกี้บังละหมาดแค่2รอกอะห์เองฉันจะเตือนบังนั่นแหละแต่ว่าพอดีฉันเข้าห้องน้ำเมื่อกี้แต่เราออกมาจากที่ละหมาดยังออกมาแล้วแล้วเราไปทำอะไรอีกไปกินคงกินข้าวอีกอย่างนี้ละหมาดต่ออีก2ได้ไหมไม่ได้แล้วต้องละหมาดตั้งแต่แรกยันจบเลยก็คือ4รอกอะห์ใหม่เลยจะมาสุญูดซาวีไม่ได้เริ่มใหม่อันต่อมากรณีละหมาดเกินอีกแล้วขาดก็ไม่ได้ขาดต้องต่อให้เต็มและซาวีและถ้าเกินล่ะเกินอีกแล้วเกินทำยังไงเกินก็ไปลบไปได้เกินก็ซาวีเลยแค่ซาวีสมมติเราละหมาดเนี่ยอ้าวเฮ้ยนี่มัน5นี่ว่าอย่าเพิ่งสลามซาวีเลยแต่ให้เรารู้ตอนไหนว่าเกินให้หยุดตรงนั้นนะเช่นสมมุติว่า
เราเนี่ยขึ้นมาในร็อกยืนที่ร็อกอะที่5แล้วเราจำได้ว่าเฮ้ยนี่มัน5ร็อกอะนี่ว่าเราจำเป็นต้องไปรุกัวไปสุญูดมั้ยไม่ต้องทำยังไงลงไปนั่งตะชะฮุดเลยถูกมั้ยไอ้ร็อกอะที่5เนี่ยมันไม่มีไงพอเรานึกขึ้นได้ปั๊บเราลงไปนั่งเลยไม่ต้องมายืนอะไรแล้วก็ลงไปนั่งตะชะฮุดแล้วก็อ่านตะชะฮุดเสร็จปั๊บอ่านศอลาวาตแล้วก็สุญูดซาวีแล้วก็ให้สลามถ้าละหมาดจบไปแล้วล่ะถ้าละหมาดจบไปแล้วบางเมื่อกี้ละหมาด5รอกอะห์ก็จะนั่งอยู่ในสุญูดนั่งอยู่ในอยู่เราก็ลงไปสุญูดอีก2รอกอะห์ไอ้ขอโทษทีสุญูด2ครั้งซาวีนั่นแหละแล้วก็จบละหมาดของเราใช้ได้ละทั้งที่มันเกินมา5แต่ประเด็นไอ้การเกินของเราตั้งใจมั้ยลืมป่ะลืมคือจบคือมันต่างเกินกับขาดมันต่างกันถ้าขาดต้องต่อให้เต็มเกินเนี่ยทำยังไงละหมาดลดอีกรอกอะห์นึงมันไม่ได้ไงมันก็แค่ซาวีอย่างเดียวเนี่ยเมื่อทำเกินในละหมาดทั้งนี้พอมีบัญญัติบันทึกเอาไว้ว่าท่านนบีเนี่ยเคยละหมาด5รอกอะห์แล้วก็มีคนทักท้วงว่าท่านละหมาดเกินหรือท่านก็มีอะไรเขาก็บอกว่าท่านละหมาดไป5รอกอะห์และท่านก็สุญูดซาวีหลังจากนั้นให้สลามละหมาดจบไปแล้วเป็น5รอกอะห์สลามไม่ได้ด้วยนะแล้วมีคนบอกว่านบีละหมาด5รอกอะห์แล้วก็นบีก็ทำยังไงครับไปแค่สุญูดอีก2ครั้งซาวีอัลเลาะห์กล่าวก่อนแต่ก่อนซาวีถ้ามันสลามไปแล้วนะต้องกล่าวอัลเลาะห์อักบัรนะอัลเลาะห์อักบัรเสร็จแล้วก็ลงไปสุญูดแล้วก็มานั่งแล้วก็สุญูดแล้วก็นั่งเสร็จปุ๊บทำไงอย่าลืมทำอะไรด้วยสลามด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์แค่นั้นแต่ถ้าเราลืมจริงๆเนี่ยคือประเด็นคือว่ามันมีคนบอกไงแต่ถามว่าทำไมมีคนบอกล่ะก็ได้เลยอยู่แล้วเพราะว่ามันลืมเข้าใจไหมไอ้ที่รู้เนี่ยเพราะมีคนบอกมันมี2แบบนะ1ถ้าเราละหมาดคนเดียวเนี่ยจบเลยจะมีใครบอกเราไหมไม่มียกเว้นว่าเราจะเอากล้องวงจรปิดมาดูอะไรเงี้ยในอีกเรื่องหนึ่งนะคงไม่ต้องลำบากขนาดนั้นนะแล้วผ่านเลยแต่ถ้าละหมาดคนเดียวเนี่ยเราจะต้องระวังเรื่องว่ามันกี่รอกอะห์เลวแค่นั้นแหละดีมากอีกอันหนึ่งซาวีถูกต้องเลยฮะจ๊ะกรณีที่เราลืมอะไรลืมนั่งตะชะฮุดครั้งแรกนี่แหละอีกอันหนึ่งเราลืมฉันลืมเนี่ยฉันก็ลืมเนี่ยมันมี4อัน4กรณีนะที่จะซาวี1สงสัยรอกาว่ากี่รอกาแล้วก็เอาจำนวนน้อยละซาวี2ทำขาด3ทำเกิน4ลืมตะชะฮุดครั้งแรกเช่นตัวอย่างเรารอกอะห์ที่2ธรรมดาเราต้องนั่งตะชะฮุดใช่ไหมแต่เราเนี่ยดันลืมเลยลุกขึ้นมายืนแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่ยืนตรงเป็นจังหวะที่กำลังหย่อนก้นขึ้นมาแล้วก็เฮ้อ2แล้วก็ลงไปนั่งไอ้อย่างนี้ถือว่าไม่ต้องซาวีและไม่ต้องอะไรเลยแต่ถ้าเรายืนตรงแล้วกอดอกแล้วและนึกขึ้นได้ว่าลืมอันนี้ไม่ต้องลงไปนั่งแล้วนะปล่อยผ่านเลยปล่อยผ่านเลยแล้วก็มาซาวีตอนหลังปล่อยเลยปล่อยผ่านเลยและซาวีเอาเพราะการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกเป็นวาญิบเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ไม่ใช่รุกลสามารถแทนด้วยการซาวีได้นะแต่ถ้าเป็นตะชะฮุดครั้งสุดท้ายอันนี้ถ้าเลยไปแล้วก็ต้องลงมานั่งถ้าเลยไปแล้วต้องลงมานั่งเพราะมันเกินไปไม่ได้แล้วไงมันต่างกันถ้าครั้งแรกปล่อยผ่านเลยถ้าลืมครั้งสุดท้ายถ้าปล่อยถ้าเลยปุ๊บต้องลงมานั่งนะครับแสดงว่าเราละหมาดเลยเนี่ยละหมาดเกินไงเกินแล้วถ้าตะชะฮุดครั้งสุดท้ายเราขึ้นเราแสดงว่าเกิน
ถ้ารู้ตัวว่าเกินเมื่อไหร่ก็ลงมานั่งอันตะชะวุดแล้วก็ซาวีนะครับเช่นเดียวกันเวลาเราจะเตือนบังของเราอิหม่ามของเราเนี่ยถ้าบังของเราลืมซุนนะห์เราไม่ต้องเตือนอะไรเข้าใจไหมถ้าเขาลืมซุนนะห์เช่นถ้าเขาอ่านฟาติฮะห์เสร็จแล้วเขาลงรุกวะเลยมีไหมอาจจะมีนะสมมติบางเราเป็นอิหม่ามนำละหมาดอ่านฟาติฮะห์ซิรอตัลละซีนาอันอัมตะซิรอตัลละซีนาอันอัมตะอะลัยฮิมกอยรินมัฆตูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนอามีนกะว่าได้บางอ่านซูเราะห์ที่ไหนได้บางเป็นไงอัลลอฮุอักบัรลงรุกวะเลยไงดีวะเราก็เรียนมาไงตีมือแปะแปะแปะไอ้บังก็ไม่รู้เรื่องอันนี้เราตามได้เลยนะเพราะอะไรล่ะเพราะการอ่านซูเราะห์เป็นซุนนะห์แต่ถ้าไอ้บังเนี่ยปรากฏว่าไม่อ่านฟาติฮะห์อัลลอฮุอักบัรกุนฮุอัลลอฮุอะฮัดฟาติฮะห์ไม่อ่านอันกุนฮุอัลลอฮ์อย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้ต้องเตือนให้เขาอ่านฟาติฮะห์แล้วถ้าเกิดเข้าลงไปรุกวะอีกอย่างนี้เราตามเขาไม่ได้แล้วเพราะเขาถือว่าละหมาดใช้ไม่ได้เราต้องละหมาดคนเดียวละนะที่ฉันสอนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการตามอิหม่ามด้วยนะครับนั้นคนจะเตือนเนี่ยต้องรู้นะว่าเขาผิดอะไรถ้าเขาผิดเรื่องรุกลอันนี้ใช้ซาวีไม่ได้นะถ้าผิดรุกลใช้ซาวีไม่ได้ต้องทำให้กลับมาเชิญฮะจ้ะดีมากบางถามว่าละหมาดวันศุกร์ละหมาดวันศุกร์อิหม่ามจบแล้วอิหม่ามให้สลามแล้วแต่ว่าเราอาจจะมีธุระเราจะละหมาดซุนนะห์เลยได้ไหมต้องหรือต้องรอให้อิหม่ามเขาอะไรนะเขาลุกก่อนหรืออิหม่ามเขาละหมาดก่อนจริงๆแล้วเนี่ยการตามจะสิ้นสุดเมื่ออิหม่ามให้สลามพอหลังจากสลามแล้วเนี่ยเราจะลุกออกไปเราจะละหมาดซุนนะห์เราจะนั่งวิริดอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วแต่ด้วยมารยาทนิดนึงว่าถ้าอิหม่ามยังไม่พลิกตัวให้รอแป๊บนึงก่อนเพราะไม่แน่อาจจะมีกรณีของการที่อิหม่ามอาจจะลืมบางอย่างลืมซาวีหรือลืมอะไรหรือเปล่าอิหม่ามเนี่ยเขาจะพลิกตัวตอนไหนรู้ไหมคือขยับเปลี่ยนที่ก็คือตอนที่เขาอ่านอัลลอฮุมอันตัสสลามมีกัสสลามตาบารอกตายาดันยายวนอิกรอมเขาก็จะหันซ้ายหันขวาดูตรงนี้ละกันถ้าเขาหันซ้ายหันขวาเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็เราก็ลุกขึ้นละหมาดซุนนะห์ได้เลยแต่ถามว่าถ้าอิหม่ามสลามเราจะละหมาดซุนนะห์ได้เลยไหมก็ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์